ฮ้ยพี่ผมว่าผมคิดออกละให้กูรู้ด้วยดิอันนี้ดีเฮ้ยไม่บอกกูบ้างวะสารแนค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้มาแล้วนะคะของสดๆใหม่ๆเลยค่ะวันนี้แบบว่าขึ้นเก้าใหม่เลยค่ะคุณค่ะแฟนผมครับแฟนผมอะไรเงียบๆไม่ต้องพูดไม่ต้องขายไปเคี้ยวคิ้วเยอะนั่นแหละดูดขาด้วยดูดขาโชว์เซ็กซี่ไหมครับท่านผู้ชมพี่ให้มาช่วยขายของคิดได้เรื่องเดียวมั้งพี่เนี่ยอะไรเอาอันนู้นด้วยอันนู้นด้วยเยอะอร่อยนั่นแหละแป๊บนะต้องฟอร์มแป๊บอะไรพี่คนกำลังดูเลยนี่เหมือนกูกินอะไรแบบมันแปลกๆนี่ไงเนี่ยดูดิเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวคนไม่ซื้อมากูกินเองจะไปกินได้ไงพี่จะไปกินพวกเดียวกันได้ไงโอ้โหในโลกนี้มึงหล่อคนเดียวเลยนะผมก็ไม่เห็นเถียงอะไรนี่โอ๊ยไปพอเลิกขายกูเหนื่อยพี่ผมรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมพี่สองคนอยู่ด้วยกันได้กูกินใจเลยบอกมึงกูเหมือนแมงสาบมึงคิดได้ไงและผู้เข้ารอบ2คนสุดท้ายครับที่จะมาชิงรางวัลมงกุฎกับเราพร้อมแล้วครับในรอบตอบคำถามครับคนแรกผมขอเชิญนางสาวปลายฝันวันนี้ที่รอคอยโอ้โหน้องคนสวยเดินดีคนนี้นี่เองโอ้โหผีสวยๆก็มีวะและอีกคนหนึ่งนะครับพร้อมเช่นเดียวกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนางสาวโมอาน่าฮาเร็มขอเสียงปรบมือครับเอาละครับทั้งสองคนพร้อมแล้วนะครับในรอบตอบคำถามนะครับเราจะมีคำถามให้คุณปลายฝันเลือกก่อนเลยครับคุณปลายฝันครับซองไหนดีครับซองนี้ค่ะซองนี้นะครับของคุณปลายฝันนะครับอีกซองรอแป๊บนึงนะครับและคำถามครับคุณปลายฝันครับถ้าคุณอยากจะแนะนำผลไม้ไทยหนึ่งชนิดให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักจะแนะนำเป็นผลไม้ชนิดใดและเพราะอะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญคนเราจะแข็งแรงได้นั้นปลายฝันแนะนำให้ดื่มนมค่ะคุณปลายฝันครับผลไม้ครับผลไม้อ๋อปลายฝันหมายถึงนมกล้วยอะค่ะได้ทั้งนมได้ทั้งกล้วยได้ประโยชน์คูณ2แบบ 2 in 1 เลยอะค่ะอะไรวะนมกล้วยโอ้โหตอบได้ตรงประเด็นมากปรบมือสิครับรออะไรครับปรบมือครับปรบมือครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการตอบคำถามที่ตรงคำถามสุดๆผมว่าอีกคนไม่ต้องถามนะครับคำตอบไม่ต้องมีแล้วครับตอนนี้เค้นไม่ได้ถามครับคำถามของคุณโมอาน่าฮาเร็มนะครับต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับคำถามของคุณโมนะครับมีอยู่ว่าคุณจะใช้ปรัชญาชีวิตหรือทฤษฎีใดในการช่วยเหลือคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายครับเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะโมมีบ้านโมมีรถโมก็มีมงเพราะฉะนั้นเราจะมาเป็นนางงามเหมือนกันไม่ได้ค่ะสาวขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเรื่องฆ่าตัวตายหายไปไหนวะเอาปรบมือสิครับรออะไรครับโอ้โหนี่คือการตอบคำถามของทั้งคู่นะครับตอนนี้ครับถึงเวลาที่สำคัญที่สุดในค่ำคืนนี้แล้วครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้รับมงและคนที่ชนะเลิศในวันนี้ได้แก่โอ้ยไอเคนลุงกูขึ้นมาประกาศเลยนะเอาเลยได้แก่นางสาวปลายฝันวันนี้ที่รอคอยปรบมือเลยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดตอบคำถามตรงประเด็นสวยงามทุกอย่างเพอร์เฟคครับข อเชิญพี่แบ๊บครับมอบมงกุฎแล้วก็รางวัลได้เลยครับพี่แบ๊บครับเธอเก่งมากนะคะพยายามขนาดตายแล้วยังมาเอามงอีกครับโลดถือว่าเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับในการสวมมงนะครับแน่นอนครับสายสะพายต้องมีครับยินดีด้วยค่ะดอกไม้ขอบคุณนะคะขอไม้ด้วยค่ะครับผมขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยสานฝันให้หนูค่ะนางสาวปลายฝันวันนี้ที่รอคอยค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ช่วยหนูจนสำเร็จเลยอะค่ะโอ้ยเอ็นดูไม่เป็นไรเอ็นดูจริงๆแบบนี้จริงนะเลยผีตัวหอมปล่อยได้ละมั้งลุงจะไปแล้วโอเคว่านานเจอผีสวยกว่านี้เนี่ยคุณปลายฝันคะก่อนไปอยากจะบอกว่ามั่นใจในตัวเองไว้นะคะคุณปลายฝันเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วค่ะอาจารย์คงคะที่หนูจะไปเขามีแผนกศัลยกรรมไหมก็เพิ่งบอกไปก็ต้องมีแหละก็หมอศัลยกรรมก็ตายเป็นเหมือนกันนี่ไปหาดูเหอะพี่อยากไปทำอะไรล่ะคะอยากรู้จะไปทำนมให้ครบทั้งสองข้างค่ะพอดีตอนตายนะหมอเพิ่งทำได้ข้างเดียวยังไม่ทันเสร็จอีกข้างตายซะแล้วขอให้สวยๆนะขอบคุณค่ะหนูไปก่อนนะคะทุกคนขอทุกคนโชคดีค่ะขอแบบปลอดภัยนะค่ะอาจารย์มาจะขอก่ออีกทีนึงหมดสนุกแล้วละโมก็ไม่ได้อะไรเลยมาได้เราไงมาไอเคนไปถึงว่าได้เราไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวทั้งมื้อนึงเป็นค่าตอบแทนเนาะผู้สาวแต่งตัวสวยแล้วนะไปกินข้าวนะก็ไม่คิดจะชวนลุงด้วยไงไอเคนที่ตัวเองกอดผีไม่ถึงนั่นเลยเอาเดี๋ยวเป็นผีเว้ยนี่มันคนเอาละทุกคนอาตมาเนี่ยกำลังจะไปแล้วอาตมาก็จะขอบคุณทุกคนแล้วอาตมาก็ยังคิดในใจไม่รู้อาตมาจะได้มาอีกเมื่อไหร่คิดถึงโยมทุกคนแน่นอนเลยขอบคุณโยมทุกคนมากๆที่ช่วยให้อาตมาเนี่ยได้มีปัจจัยเอาไปบูรณะกุฏิขอหักค่าเช่าที่หน่อยได้ไหมครับผมพ่อโอ้ยไอ้สิงมึงนี่บาป8มิลมึงเนี่ยบาปอะไรวะบาป8มิลบาปหนาไงอ๋อหนา8มิลโยมนี่เคยเล่นตลกหรือเปล่าโอ้ก็จำอัตไปมาฮะเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำบุญแล้วนะครับจะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณปลายฝันด้วยดีนะคะคุณปลายฝันเขาก็ได้มงสมใจถ้าเกิดไม่ได้ผมไม่รู้ทำไงเลยโอ้ยอย่างไงเขาก็ได้อยู่แล้วเขาสวยกว่าคู่แข่งเยอะอ้าวมงหมายความว่ามงไม่สวยเหรอแผลนี่ไอ้เคนคิดเคนเอาเป็นว่าเราก็ได้ทำบุญร่วมกันก็ดีแล้วคุณเนาะงั้นเราก็ถวายเพลพระดีกว่าเอาโป้เฮ้ยมาทำบุญด้วยกันก่อนมั้ยเดี๋ยวมันไม่เอาหรอกไม่อยากทำเอาเฮ้ยไฟไหม้เกรียมขนาดนี้เฮ้ยโป่งคุยกับผู้ใหญ่พูดดีๆโตแล้วพูดอะไรก็ได้ไปแต่งตัวที่สถานนี้ไปไหนก็เรื่องของโป่งนะไม่เกี่ยวกับใครถามจริงมรณะภาพยังโอ้นี่พระนะนี่พูดแบบนี้อาตมาว้าวุ่นนะเนี่ยว้าวุ่นเลยเจ้าจิรายุสงสัยมันลืมตาไปละมั้งงั้นเรามาถวายเพลกันดีกว่าค่ะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุบทนี้มันต้องมีสวดต่อไหมครับหลวงพ่อถ้าจะฟังต่อแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยเข้าที่วัดอาตมาเลยสแกนกันนะแล้วก็แชร์แล้วก็Subscribeอะไรกันไปได้ทิ้งไว้เนี่ยเอาโทรศัพท์มาสแกนกันอย่าลืมแล้วกันนะโอเคครับฉันเลยเนาะเด็กวัดเก่านี่ว่าใช่เดี๋ยวโยมทำไมตักออกล่ะสวดครึ่งเดียวก็ฉันครึ่งเดียวครับจะได้เรียกว่าเสมอกันวินวินทั้งคู่ เดี๋ยวทำอะไรเนี่ยโยมอ๋อเก็บเอาไปกินบ้านครับช่วงนี้ช่วงประหยัดครับกินเสร็จก็ต้องนอนนิ่งๆให้มันย่อยช้าๆนานๆกินทีโอ้มันจะได้ไม่หิวอีกครับความคิดเขาดีนะก็หลานเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วไงแล้วหลานก็ไม่เหมือนเดิมกับเขาแล้วเขาก็น้อยใจอย่างเงี้ยโอ้ยจะมันเป็นเด็กไปตลอดเลยเหรอสินช่วยหน่อยวะอะไรทำยังไงลุงถึงจะเข้าใจไอ้วัยรุ่นแบบมันเนี่ยใครอะตะหมายหรือเปล่าใช่เดียจานโอ้โหจำไม่ได้ก็หมอที่ถามจริงทำไมเป็นอย่างนี้อะก็คนมันเฟี้ยวโบจะไปไหนจานโทษนะครับที่นี่ตำหนักอาจารย์คงปะครับเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อาจารย์เขาอยู่ข้างบนเขาพี่จัดการได้เลยพี่ดูก่อนครับดูก่อนอีกสักใบไหมเจ้าหน้าที่สำนักงานด้านเวทมนต์และคาถาแห่งชาติผมขอเชิญพบกับผู้จัดการอาวุโสสำนักงานด้านเวทมนต์และคาถาแห่งชาติครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับลิวใช่ครับผมลิวครับลิวจิตสัมผัสครับก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่าผมไงว่าโง่ปะเฉปะโจและจะไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกๆแหวกมันตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์